ไปต่อกันที่ปฏิบัติการของหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้ปฏิบัติงานค่อนข้างหนักเลยนะครตำรวจไซเบอร์รอวันนี้ไปอีกหนึ่งประเด็นไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อาจจะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนหลายคนเช่นเดียวกันนะครับ,รบก็คือตํารวจไซเบอร์เนี่ยได้ไปเปิดปฏิบัติการบุกค้นจับ กลุ่มแก๊งที่มาไลฟ์นะครับไลฟ์เพื่อที่จะชวนมาเล่นพนันออนไลน์นะครับวิธีการเนี่ยไม่ใช่มาเล่นพนันแบบอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยคือเขาให้ไปแทงเลขท้ายของบัตรเติมเงินมือถือโอ้โหคือตามปกติเนี่ยก็จะมีพวกแบบว่าไลฟ์ใช่ไหมให้มาทายว่าผลของสลากกินแบ่งของไทยบ้างของต่างประเทศบ้างจะออกอะไรพอจะนึกออก ไม่เคยเจอนะแบบนี้แม้แต่บัตรเติมเงินมือถือก็ยังเอามาเล่นพนันกันได้แล้วมูลคา<อ>่าสูงด้วยนะอ,อย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านโอโอบาทนะตรวจยึดทรัพย์สินทั้งตัวเงินสดทองคําและของมีค่าอื่นๆนะครับรวมๆกันแล้วมูลค่ากว่า20ล้านบาทนะครับอเอาไปดูรายละเอียดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับทางตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสี่นะครับ เขาได้รับเบาแสว่ามีการไลฟ์ชักชวนประชาชนให้มาเล่นพนันออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มลับนะบชื่อว่าโคขุนอภิมหาเฮงนั้นชื่อแรกนะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นบ้านฉลามทองอภิมหาเฮงนะเจ้าหน้าที่ก็เลย ทำเนียนนะครับแป้งตัวเข้าไปในกลุ่มซะเลยนะครับพบวิธีการเล่นพนันนะวิธีการก็คือให้สมาชิกท่ายเลขท้าย2ตัวบนบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะมีการไลฟ์สด2ช่วงด้วยกันเช้ากับเย็นนะวนกันหลายหลรอบนะครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยมีผู้เล่นร้อยถึง200คนเลยนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเบ็ดเสร็จรวมเงินต่อการไลฟ์หนึ่งครั้งนะครับมีเงินเนี่ยสูงกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะนี่เป็นช่วงที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นนะครับ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น4จุดพร้อมๆกันนะครับในตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งหนึ่งในนั้นถูกใช้เป็นสถานที่ไลฟ์เล่นพนันนะก็ไปพบเจ้าของ Facebook กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับ พร้อมกับมีแอดมิน3าคนช่วยงานอยู่เจ้าหน้าที่เลยจับกลุ่มพร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นพนันทั้งหลายนะครับทั้งโทรศัพท์มือถือบัตรเติมเงินสมุดจดรายชื่อลูกค้านะและแผ่นกระดาษจดข้อมูลการเล่นพนันจํานวนมากนะครับและที่น่ากลัวยอย่างหนึ่งก็คือไปพบอาวุธปืนอา,อาวุธปืนนะพร้อมเครื่องกระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงนะครับพร้อมใช้งานได้อีกหนึ่งกระบอกด้วยระหว่างตรวจค้นนะครับผู้ต้องหาได้แอบส่งข้อความไปบอก พ่อของผู้ต้องหาบอกว่าให้พ่อเนี่ยเอาตู้เซฟไปซุกซ่อนนะครับพอ,อเจ้าหน้าที่เห็นตรงจุดนี้ปุ๊บนะเลยรีบไปตรวจสอบนะครับพอไปตรวจสอบ,สอบ,สอบนี่นะพบว่าพ่อของผู้ต้องหานําไปซ่อนไว้ที่หลังบ้านนะครับแต่ว<ม>่าด้วยความที่<ม>พ่อของผู้ต้องหานี่อายุเยอะแล้วเจ็ดสิบปีนะแบกไม่ไหวจึงใช้วิธี ถูกต้องนะเลยวิธีอันนี้เป็นตอนที่พบปืนนะปืนเนี่ยบรรจุอยู่ในรังเพลิงแล้วด้วยนะครับส่วนพ่อนะที่บอกว่าให้เคลื่อนย้ายตู้เซฟเนี่ยเขาใช้วิธีกลิ้งตู้เซฟแทนนะ<อ>จากชั้นบนลงมานะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภายในตู้เซฟนะครับก็พบเงินสดถึง3.7ล้าน7แสนบาทพระเลี่ยมทองอีกหลายองค์รวมถึงทองคำแท่งนะครับน้ำหนักรวมกันกว่า10บาทเลยทีเดียว ส่วนผลการตรวจค้นในจุดอื่นๆนะครับพบทั้งอาวุธปืนสั้นผิดกฎหมายรถยนต์ที่มีการนํามาจํานาไว้อีก13คันและจากการตรวจสอบประวัติของเจ้าของ a c e b o o k นะครับพอไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเนี่ยพบว่าไม่เคยถูกจับกลุมในคดีอื่นมาก่อนแต่ว่าพอไปดูของตัวแอดมินเนี่ยพบว่าเคยมีคดีพกพาอาวุธปืน<อ>นะผู้ต้องหาก็จํานวนต่อหลักฐานก็เลยรับสารภาพนะครับว่าเปิดให้เล่นพน,นันและชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์จริงนะครับแล้วทํามาแล้วกว่า1ปี 1> ตำรวจจึงมีการแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและมีอาวุธปืนไว้และอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางนะครับส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับต่างกรรมต่าง,างวาระณนะออความผิดหลายๆครั้งก็รวมกันเนี่ยเ,ออเยอะเลยนะฮะเออไปทำแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณพ่อแบบ จะมีปัญหาไปด้วยหรือเปล่าเากิดกร่างแหไปด้วยนั่น,นสินะฮะโอ้แต่ก็1ปีนี่เงินหมุนเวียน30ล้านเลยนะฮะโอ้วงจรพวกนี้นี่แน่นแน่นหนาจริงๆต้องพยายามปรับให้หมดนะครับ